ทักสิณทักษินทักษินดิฉันพูดชื่อนี้หลายๆครั้งเพราะดิฉันทราบว่านายกประยุทธ์ไม่ชอบชื่อนี้แต่ชื่อนี้จะตามหลอกหลอนท่านทั้งท่านยามหลับแล้วก็ยามตื่นค่ะเพราะดิฉันและพักเพื่อไทยได้ใช้เวทีสภา,าผู้แทนรัษฎรแห่งนี้แนะนําท่านมาแล้วสี่ปีไม่มีประโยชน์อันใดค่ะที่จะสีซองให้ควายฟังนี่คือกัญชาเสรีที่พักการเมืองบางพักเอาไปแจกให้ชาวบ้านปลูก ครูเรียนละหกต้นชาวบ้านฝากบอกมาว่าชาวบ้านไม่เอาชาวบ้านไม่ต้องการกัญชาเสรีค่ะท่านมีทางเลือกทางเดียวค่ะคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนเสียแล้วประชาชนคนไทยจะพิพากษาท่านจะพิพากษาท่านและพักรวมรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาได้สำรวจตัวเองดูซิว่าท่านได้เคยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระตไตรลืม แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าบ้างไหมมีไหมที่ผ่านมาแปดปีท่านมีความเห็นมีแต่ภาพที่พระสงฆ์ช่วยกันแชร์กันร่อนไปทั่วทั้งประเทศว่าเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีกอดไหลกอดคอตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาบริหารประเทศได้สร้างความชอบช้ำเก็บใจ สร้างรอยแผลให้กับพุทธศาสนิกชนและองค์การพระพิสู์สงอย่างกว้างขวางคนอีสานเขาจนถามว่าเพื่อนนับถือศาสนาอย่างท่านได้กระทำอันเป็นบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือไม่ขอให้ชาวพุทธ่าประเทศได้พิจารณาถึงพฤติกรรม ที่นายกคนนี้ได้เหยียบย่ำและทำลายย่ำยีศักดิ์ศรีของชาวพุทธให้ทุกตลอดมา8ปีเต็มๆปีนี้เป็นปีที่9ในสนามเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพี่น้องชาวพุทธก็สั่งถอดนายกคนนี้ออกไป โดยการใช้บัตรเลือกตั้งพรคเพื่อไทยวันนี้มีความเคลื่อนไหวคึกคักนะครับแล้วสุกเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อไทยก็จะมีการเดินสายปราสายในหลายจังหวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุบลขอนแก่นนะครับร้อยเอ็ดนะครับไทม์ไลน์ในรายละเอียดนั้นดูได้ที่เพจของพักเพื่อไทยเป็นการเดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์แลนสไลด์นะครับที่เดินหน้านะครับสู่การเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับขณะเดียวกันในการพิปรายของพักเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้จิราพรสินธุภัยทาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการตีแผ่ปัญหาโกงนะครับเปิดโปงประเด็นนะ หาว่าจันโอชาโกงนะครับยันหลานใช่หรือไม่นะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกปีชานะครับรวมหัวกันจัดงบประมาณให้หลานตัวเองใช่หรือไม่คุณสุธินคันแสงบอกว่ารัฐบาลน,นั้นทํางานนะครับโชงโง่นะครับ พูดถึงเรื่องสเปโตซึ่งัน,นี้ผมไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรคุณปรชชนหน้าวันนี้ออกมาถล่มต่อนะครับพลเอกประยุทธ์ในการชี้แจงในสภา,านั้นไม่มีการชี้แจงที่มีเนื้อหาสาระนะครับเป็นการตอบโต้เชิงตีฝีปากมากกว่าทําไม่สําเร็จแต่ก็ยังอยากเป็นนายกต่อไปส่วนวันนี้นะครับสอสอเพื่อไทยหลายคนนะครับดาน้าถล่มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรเจริญเชื้อซึ่งโฟกัสไปที่ปัญหาย,ยาเสพติดนะครับที่ดูเหมือนจะเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของเพื่อไทยในการถล่มรัฐบาลบอกว่ายุคน ระบาดสูงสุดแต่พลเอกประยุทธ์ไม่แก้ปัญหาอะไรมนพรเจริญศรีนครพนมและชนกจันทาทองน้องคายตีแผ่ปัญหายาเสพติดและบ่อนการพานันที่ระบาดนะครับรวมทั้งลากไส้พลเอกประยุทธ์ว่าทุกวันนี้กัญชาลามไปหมดนะครับคุณมนพรถึงขั้นหยิบกัญชามาโชว์ให้พลเอกประยุทธ์ด,ดูกลางงานากลางสภาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีคนไหนเห็นแร้วน้ำลายสอเปรี้ยวปากหรือเปล่านะครับกูเฮงยาวสันราธิวาสประชาชาิมีการพูดถึงพลเอกประยุทธ์สวในการควบคุมประเทศ แล้วก็แทรกแซงประเทศไทยเทีเ่ยนเดียวกับยุทธบงก์จลัสเสถียรนะครับพูดถึงปัญหาเรือดำน้ำไรเครื่องยนต์นะครับ mm hmm. เพื่อชาตินะครับคุณเกลิกบนตีนะครับออกมาพูดถึงปัญหาทหารนะครับสอวอด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือคุณอ,อันนี้คือประชาชาินะครับแล้วก็มีคุณเกลิกบนตีซึ่งน่าจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายเพราะเพิ่งได้เลื่อนอันดับบัญชีรายชื่อเข้ามานะครับวิสารเตชะธีรวัตรนี่ครับมีการตีแผ่พลเอกประยุทธ์นั้นมีความเชื่อมโยงกับอธิบดีที่ ถูกจับนะครับข้อหารับสินบนซึ่งเป็นน้องชายของเพื่อนรักพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกับคุณนิยมเวชกามานะครับมาเปิดโปงพลเอกประยุทธ์ว่าอยู่ในกระบวนการทำลายพุทธศาสนาหรือไม่ไม่มีความจริงใจนะครับในการเคารพศาสนานะครับปล่อยปะละเลยมีการช่อโกงศาสนาสมบัติตลาดเฉลิมโล่แยกประตูน้ำมูลค่า400ล้านบาทเปิดภ้าพลเอกประยุทธ์ กอดคอกับพระสงฆ์สือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีสัมมาคารวะพลังประชาลัฐได้ยินแบบนี้ปุ๊บรับไม่ได้นะครับเอามาบอกว่าอย่าใช้คําว่าพลเอกประยุทธ์กอดคอพระสงฆ์ไม่มีสัมมาคารวะพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีวันนี้จนมุมนะครับถูกแชว่ามีญาตินะครับอันนี้น่าจะเป็นฝีมือสอสอณชาก้าวไกลมีญาตินามสกุลเดียวกับผู้มีรายได้น้อยรับสิทธิบ้านมั่นคงตามกฎหมายจุติไกรเลิกยอมรับว่าเป็นความจริงนะครับที่ญาติตัวเองผมนามสก เกิดเหตุนี้นามสกุลไกเลอร์เป็นผู้มีรายได้น้อยรับสิทธิบ้านมั่นคงได้นี่มันเกินไปนะครับคุณจุติบอกว่ามีจริงแต่เป็นเรื่องก่อนเข้ารัฐมนตรีทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับดังนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ยังได้คือความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนะครับสุกเสาวทีนี้ปีการปราัยใหญ่ของเพื่อไทยนะครับหลายจังหวัดในภาคอีสานติดตามกําหนดการได้ที่เพจของพรรคเพื่อไทยวันนี้โอ้วเวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับโมเมนต์เหนื่อยกับวันหนัก สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับก็มาดิค hmm. ร mm ับซาสดชื่นตื่นเย